อโดยแชมพูแพนทีนเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณครับนี่คือรายการ Twilight Show Tonight นะครับและในค่ำคืนนี้นะครับผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่จัดรายการทีวีมาเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีผู้ชมเข้าเมืองเนืองแน่นที่สุดและที่เนืองแน่นขนาดนี้ก็คือขวัญใจของพวกเขามาที่นี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาอีกสักครั้งสวัสดีครับเยี่ยมจริงๆนะครับและที่สุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นคนเกาหลีแต่ว่าได้มาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็รู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีเรียกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยูครับคุณยูครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตคุยเพื่อนนิดนึงก่อนนะครับสำหรับซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยสำหรับซูเปอร์จูเนียร์ทั้งหมดจริงๆแล้วในเกาหลีนี่เขาดังแค่ไหนจริงๆแล้วซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในท็อปคลาสของวงบอยแบนด์ในประเทศเกาหลีเลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังจะเกือบเทียบเท่ารุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่ดงบังชิงกีนั่นเองนะถือได้ว่าเป็นเรียกว่าระดับสุดยอดชาร์ลระดับสุดยอดของเกาหลีจริงๆแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องก็ตามนะครับแต่ก็ใครจะตีรุ่นพี่ด้วยซ้ำไปครับผมอย่างนั้นเลยนะใช่ครับงั้นต้องถามกันนิดนึงก่อนว่าสำหรับการมาเมืองไทยของเขาครั้งนี้นะครับและในการที่เขามาในรายการ Twilight Show Tonight ของเราในครั้งนี้เนี่ยมีแฟนๆมาต้อนรับเขามากมายขนาดนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างใช่คือมาในเพนดิลี่วันนี้จะชินเดย์สุขภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะ말씀드리기전에제가인사하지못드렸으니까단체로인사한번드리고시작하도록하겠습니다งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามนะครับไม่จ้านะครับยังไม่ได้ทักทายแฟนๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขอทักทายก่อนครับการทักทายแฟนๆว่ามาที่นี่แล้วใช่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่แล้วครับความจริงซูเปอร์จูเนียร์ของพวกเขานี่จริงๆมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด13คนแต่สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้แค่12คนนี่นะครับคราวนี้พอมันไม่ครบ12คนซึ่งคนที่เป็นแฟนๆก็ทราบอยู่แล้วว่าอีกคนที่มาไม่ได้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุใช่แล้วไม่สามารถมาได้จริงคือนั่งเครื่องบินนานๆไม่ได้นะตั้ง5ชั่วโมงนี่นั่งมาแล้วก็คงจะเจ็บแต่ว่าเมื่อมาไม่ครบอย่างนี้เนี่ยเขาอยากจะหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยแทนไหมอยากจะหาไหมทุกชีทีมเมมเบอร์ที่เหลือ2คนมาเก่านัสเซอร์ที่กุ๊กเก้แต่เดี๋ยว1คนน่ะ다치셔서못왔다고들었는데혹시이근처에서13번째멤버를혹시추천하고싶은생각없으세요13번째เอาคนไหนออดิชั่นก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดอยากจะเป็นสมาชิกของวงเนี่ยจะต้องผ่านการคัดเลือกก่อนนะครับการเต้นต้องเต้นให้ได้ก่อนใช่แล้วเต้นได้ถ้าเต้นได้ถึงจะได้เป็นได้ใช่แล้วครับเต้นยังไงล่ะครับโอเคชิมองโปรดิวซิสกันโอเคโอเคเต้นสื่อโปรดิวซ์ด้วยเต้นสื่อยังI'm sorry.
างด้านในจะขอเพลงหน่อยได้ไหมครับขอเพลงครับเชิญครับเต้นเขาแล้วผมว่ารอให้เขาหายป่วยแล้วกลับมารวมสุขสันต์ดีกว่านะผู้ชิงผู้ดีปัญญาเฮ้ยโอเคโซบุชินกีตาร์เก่งเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องมองแล้วก่อนจริงๆกว่าจะมาเป็นซูเปอร์จูเนียร์ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเอาละครับตอนนี้เราขออนุญาตถามสักนิดนึงนะครับว่าการมาของเขาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เทคโอเคแบบเพื่อจะทำมูลสิจ๊ะไม่ใช่ทำมูลด้วยโอ้โหแฟนๆยกนิ้วเลยนะว่าครั้งที่3รู้กันหมดเลยมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับเมืองไทยครับแตกต่างจากการมาครั้งก่อนไหม태국에오신소감이어떠시고지난번에방문하셨을때보다차이점이있다면어디에있을까요일단은변함없는건태국팬여러분들이따뜻하게맞아주시는거고지금한국은굉장히날씨가추워요추운데태국은굉장히덥잖아요그따뜻한나라만큼우리팬여러분들마음이정말따뜻한것같고정말열정적인것같고좀시간이되고좀기회가된다면태국을더많이찾아와서활동을더많이하고싶습니다자다จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก่อนดีกว่าก็คือประเทศการมาทุกครั้งเนี่ยการมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยอย่างแรกก็คืออากาศเมืองไทยเนี่ยอบอุ่นตลอดปีเลยนะครับซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยหนาวมากครับประเทศไทยเวลาอบอุ่นตลอดปีเราเรียกร้อนนะฮะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ใช้คำว่าอบอุ่นเนี่ยก็เพราะว่าจะเปรียบเทียบว่านอกจากอากาศแล้วเนี่ยแฟนๆก็ให้การต้อนรับอบอุ่นเช่นเดียวกันเรียกว่าพูดดีมากใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะบอกว่าแฟนๆให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆครับเพราะว่าในสตูดิโอวันนี้นะที่ท่านผู้ชมเห็นคนคาคล่ำอยู่นี่เฉพาะในสตูดิโอนะฮะนอกสตูดิโอยังมีพวกเราเฮกรีดอยู่ข้างนอกอีกยังมีอีกเต็มเลยนะครับข้างนอกสตูดิโอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวันนี้มีคนมาหลายพันนะฮะหลายพันคนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแล้วที่สำคัญไปที่สำคัญไปกว่านั้นอยากจะเรียนบรรยากาศท่านผู้ชมทราบว่าเขากว่าจะมาอัดเทปกับเราเนี่ยมาตั้งบ่ายแล้วนะใช่มาตั้งแต่เช้า11โมงแล้วครับ11โมงนะคุณอยู่แต่ว่ามีคนมารอที่นี่ตั้งแต่ตี3지난번태국을방문했을때랑달라진게있다면처음왔을때는솔직히약간거리감이있었어요나솔직히좀멀게느껴지긴했었는데세번째오다보니까이제정말가족처럼느껴지고이제저희가태국말이조금씩귀에들어오면서뭔가이제가족같아요되게하나가된것같아요여러분와ตอนแรกที่มาเนี่ยมาแรกเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยแบบว่ายังรู้สึกว่ายังมีช่องว่างระหว่างแฟนๆกับเขาอยู่นะครับแต่ว่าพอมาครั้งที่3แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับทุกๆคนในนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับนอกจากนั้นเวลาแฟนๆทักทายพวกเขาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าหูแล้วนะครับก็แน่นอนนะช่องว่างไม่ค่อยมีจริงเพราะช่องว่างเหลือแค่นี้จริงๆแล้วนะฮะเพราะผู้คนมากมายเหลือเกินนะครับมาให้การต้อนรับครับถามเขานิดได้ไหมครับอันนี้เราจะไล่จ่อแล้วเวลาที่เขาได้ยินเนี่ยได้ยินชื่อประเทศไทยเนี่ยเขานึกถึงอะไรช่อมเอ태국나라라는이름을들었을때무엇이생각났어요그때มวยไทยรู้สึกนึกถึงมวยไทยใช่แล้วแสดงว่ารู้จักศิลปะของเราครับเพื่อนมวยไทยอาชินกับชัวชินกับเชิญเลยไม่รู้โชว์หน่อยออกมา
เอาละครับตกลงตกลงจะต่อยกันไหม아고고치아고오호첫면따라케이합첫면따라ผู้ชายไทยเวลาเห็นผู้หญิงเกาหลีเราดูจากซีรีส์ของเกาหลีดูจากหนังเกาหลีโอ้โหผู้หญิงตัวนี้สวยนะแต่เรื่องเลยอยากรู้ว่าในสายตาของพวกเขาเนี่ยผู้หญิงไทยสวยไหมแค่เพื่อนสนิทเลยมันแน่นอนสิครับแล้วเขาบอกว่าอ๋อเหรอมีใครพร้อมจะรับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยพงศ์ดีใจที่ได้มาที่นี่คิดถึงมากๆครับคิดถึงมากๆครับ